ครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปเกมอนเทรนเนอร์นะครับก็พรุ่งนี้จะเป็นวันไม่ใช่คอมมูนิตี้เดย์สิโอ้โกเฟสนะครับก็จะมีสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาสำหรับโกเฟสรอบนี้นะครับคราวที่แล้วโกทัวร์เนี่ยนะครับโปเกมอนอย่างที่อยู่ในทีมนะครับก็คือเพาเกียกับเดียก้านะครับเขาได้ท่าพิเศษนะครับที่จะขยายพื้นที่กับหยุดเวลาสิ่งของไอเทมนะครับทีนี้เนคอสมานะครับเขาจะมีการรวมร่างนะครับก็จะมี2ร่างก็คือเนคอสมาแผงคอยสนธยาแล้วก็เนคอสมาปีกแห่งรุ่งอรุณนะฮะโดยเมื่อเนคอสมานะครับรวมตัวกับเซกาลิโอนะก็จะได้ท่ามีเทียร์ไดนี่นะฮะแล้วก็เมื่อเนคอสมานะรวมร่างกับลูน่าลูน่าอาร่าก็จะเป็นปีกแห่งรุ่งอรุณก็จะได้ท่าชาโดเรย์มาดูกันครับว่าไอเอฟเฟคนะครับมีเทียร์ไดเนี่ยมันทำอะไรนะครับก็โอ้เราต้องจับแล้วก็นะฮะจะมีท่าพิเศษแบบนี้นะฮะนี่ท่าพิเศษแล้วก็ต้องใช้สตาร์ดัตถึง 3,000 เลยนะเออนี่นะฮะก็คือแล้วก็พอเขาใช้ท่าเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็คือเอาง่ายๆเลยนะครับก็คือถ้าเราเปิดเอฟเฟคมีเทียร์ไดนะครับใช้สตาร์ดัต 3,000 ลูกอมเนคอสมา3เม็ดใช้เยอะเหมือนกันนะฮะก็จะสามารถควบคุมแสงแดดได้ในเวลา10นาทีนะครับก็จะดึงดูดโปเกมอนอย่างป๊อปโปนัชชี่โซร็อกโมนเมนนะฮะเฮลิคิเทลจิโกลัสยังกูสอีวังโคแล้วก็คาลิคิลินะฮะให้มาปลดปลากดตัวรอบๆเรามันก็คือพอใช้ท่านี้นะครับพอใช้เอฟเฟกต์เนี้ยไอเอฟเฟกต์เมทิออร์ไดเนี่ยใช้สตาร์ดัส 3,000 ลูกอม3เม็ดก็จะเป็นเหมือนน้ำหอม10นาทีที่จะดึงดูดโปเกมอนแค่ไม่กี่ตัวหรอกนะครับก็เป็นบนนี้แล้วก็มีลูกาลูกันร่างพบค่ำด้วยนะครับถ้าคุณโชคดีนะก็วิธีการเปิดก็ไม่ยากนะครับก็คืออยู่ใต้ไอท่านะแล้วก็เปิดนะเปิดท่าเสร็จปุ๊บนี่จากอยู่ในรูปก็โปเกมอนมันก็จะเกิดเลยนะครับก็เดี๋ยวได้มาเดี๋ยวค่อยว่ากันครับนะฮะอ่ะนี่นะฮะนี่มันก็จะเป็นวงๆแบบนี้แล้วก็จับนะฮะแล้วก็สังเกตนะฮะโปเกมอนที่เกิดจากเอฟเฟคเนี่ยมันจะมีวงๆด้วยมีวงๆเห็นไหมสีส้มๆนะครับก็เกิดนะครับแล้วก็คุณสามารถขยายเวลาเอฟเฟคของเมทิออไรต์ครั้งละ10นาทีโดยใช้สตาร์ดัสและลูกอมเพิ่มขึ้นนะฮะก็คือเราใช้ 3,000 ลูกอม3เม็ดก็สามารถขยายได้เรื่อยๆนะสูงสุด2ชั่วโมงนะครับก็สำหรับเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเสานะแต่ไม่ค่อยมีเสาจะเอาลูกอมเนคอสมามาจากไหนวะแล้วก็เอฟเฟคการผจญภัยชาโดเรนะครับก็คือเนคอสมารวมร่างกับลูนาอารานะฮะเป็นปีกแข็งลุ่งอรุณเขาก็จะมีเนี่ยเอฟเฟกต์แบบนี้ปึ้งนะครับเหมือนกันมันก็จะมีปุ่มสร้างเอฟเฟกต์ใช่ไหมครับนี่ยูส 3,000 กับนี่คุณก็สามารถกดเพิ่มได้ด้วยนะฮะแล้วก็มันก็จะดึงดูดโปเกมอนอย่างโกลัตต้าร่างอาโรล่านะครับปิปปี้การะการะนะครับโฮโอการะการะร่างอาโรล่านะตัวนี้ใช้ดี PVP ได้ด้วยนะจิกุซากุมะนะร่างการ่าแล้วก็ลูน่าโทนมุนนะอามารุสแล้วก็อีวังโคร่างพบค่ำนะมันจะมีทั้งหลายร่างแหละถ้าโชคดีเราก็เจอร่างพบค่ำเนี่ยเอฟเฟกต์มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันเป็นแบบนี้นี่นะฮะก็จะเป็นวงสีฟ้าแล้วโปเกมอนตัวไหนที่เกิดจากเอฟเฟกต์ก็จะเป็นวงสีฟ้านะก็นั่นแหละคุณลักษณะเดียวกับน้ำหอมแต่ใช้สตาร์ดัส 3,000 แล้วก็ลูกอม10เม็ดนะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวมันมาก็ค่อยว่ากันแล้วกันนะครับนะวันพรุ่งนี้
ยังไม่มานะต้องมาวันอาทิตย์นะใครอยากเล่นเอามาวันอาทิตย์นะที่มสทได้นะครับผมก็จะนั่งเล่นอยู่แถวนั้นแหละนะครับจับในคอสมากันนะครับโอเคประมาณนี้ครับก็คือเอฟเฟคทั้ง2ตัวเนี่ยก็จะมานะครับก็คือพอเราได้ท่าต่างๆเนี่ยนะครับก็เปิดเอฟเฟคนะใช้ดัด 3,000 ลูกอม10เม็ดนะแค่นั้นแหละนะครับแต่ไปหาลูกอมมาจากไหนดีกว่าหายากมากนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับให้รู้ว่ามันมีเอฟเฟคอะไรนะฮะของ2ตัวนี้ถึงต้องจับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมีคลิปจะเล่าเรื่องโกเฟสของวันพรุ่งนี้ให้ฟังนะครับโปรดติดตามกันด้วยโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ